นปช.ระดม 500,000 คนวันที่5เมษายนยังไม่กำหนดสถานที่ตั้งเป้าปักธงประชาธิปไตยเอาชนะอำมาตย์และอำนาจนอกระบบพันทองแท้แนะอำมาตย์ใหญ่เลือกให้ชัดเจนว่าต้องการให้ประเทศเป็นแบบใดหากไม่รีบตัดสินใจจะทำให้ประเทศล่มจมขจัดระบอบทักษิณเป็นเพียงวาทกรรมเพื่อให้ระบอบเทือกคิดอภิสิทธิ์นุนอำมาตย์บงการทหารรอคำสั่งเข้าไปแทนที่กกต.จับมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งสว.อย่างไม่เป็นทางการภายในสำนักงานกกต.ด้วยระบบทันสมัยมั่นใจเลือกตั้งจะผ่านไปอย่างราบรื่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ DNN นะครับประจำวันเสาร์ที่29มีนาคมปี2557ค่ำคืนนี้พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานครับและดิฉันนพวรรณดุจศรีวัฒน์ค่ะครับประเด็นทางการเมืองในวันนี้นะครับนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์และก็รวมไปถึงการประชุมลับของนปช.แล้วนะครับทางด้านของนายยันยงพงษ์ราชนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีที่นายกรัฐมนตรีนั้นจำเป็นที่จะต้องเข้าไปชี้แจงนะครับกับทางด้านของโครงการรับจำนำข้าวในวันที่31มีนาคมนี้ต่อปปช.นะครับซึ่งนายยันยงนั้นได้มองถึงประเด็นนี้เอาไว้นะครับโดยมองว่าอยากให้ปปช.นั้นคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาเพราะว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นเป็นโครงการที่เขาต้องการที่จะช่วยเหลือชาวนาแล้วก็ต้องการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องจับตานะคะสำหรับการประชุมแกนนำระดับภูมิภาคทั่วประเทศนะคะที่จะพูดถึงการเคลื่อนพลในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้ทางด้านของนายจตุพรพรหมพันธ์ค่ะท่านก็ออกมาเปิดเผยด้วยนะคะบอกว่ามีการพร้อมแล้วสำหรับการรับมืออำนาจนอกระบบโดยเฉพาะม็อบประชาธิปัตย์ที่มีการแสดงตนนะคะว่าจะบุกยึดสถานที่ราชการทุกที่ด้วยค่ะนะฮะซึ่งทางด้านของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะครับมีการประชุมกับแกนนำในระดับภูมิภาคครับโดยได้ประกาศนะครับที่จะรวมพล 500,000 คนนะครับในวันที่5เมษายนนี้ครับซึ่งก็มั่นใจแหละครับว่าฝ่ายประชาธิปไตยนั้นจะได้รับชัยชนะเหนือฝ่ายอำมาตย์ครับนายจตุพรพรหมพันธ์ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติแถลงผลการประชุมแกนนำระดับภูมิภาคว่านปช.ได้เปิดประตูทุกบานสำหรับผู้รักประชาธิปไตยโดยมีเป้าหมายรวมพลให้ได้ 500,000 คนในวันที่5เมษายนเตรียมพร้อมรับมือกับอำนาจนอกระบบโดยเฉพาะกับม็อบประชาธิปัตย์ที่แสดงตัวว่าพร้อมจะเข้ายึดสถานที่ราชการได้ทุกแห่งและยังมีการเตรียมการสำหรับตัดสิทธิ์ทางการเมืองนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะใช้ทุกกระบวนการทำให้เกิดสุญญากาศเปิดทางให้อำนาจนอกระบบจึงจำเป็นต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอำนาจนอกระบบเหล่านี้ตัวแทนแต่ละจังหวัดจึงต้องนำภารกิจไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในพื้นที่เป็นการสรุปบทเรียนเพื่อไม่ให้ถูกกระทำเหมือนเช่นในอดีตสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นนปช.แดงทั้งแผ่นดินและคณะเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายเราต้องการต่อสู้นะครับเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการสืบทอดอำนาจของเครือข่ายอมาตยาถ้าเราสู้นะครับกันเป็นรายละองค์กรเป็นการต่อสู้เพื่อรอในวันพ่ายแพ้และพ่ายแพ้มากยิ่งขึ้นประชาชนไม่มีวันจะชนะจริงกราบใดที่อำนาจยังอยู่ที่เครือข่ายอมาตยาเพราะฉะนั้นการออกมาต่อสู้ครั้งนี้เราจึงข้ามพ้นนายสุเทพเทือกสุบรรณข้ามพ้นตัวแทนที่อยู่ในองค์กรอิสระทั้งหลายเรากำลังจะต่อสู้หัวหน้าของคนเหล่านี้นั่นคืออมาตยาธิปไตยนางธิดาถาวรเศรษฐ์อดีตประธานแถลงผลการประชุมแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติระบุนะครับว่าการประชุมประสบผลสำเร็จที่ดีเพราะมีแกนนำมาจากทั้งพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครเป็นการเตรียมความพร้อมต่อสู้ทางการเมืองโดยนปช.นั้นจะต้องสร้างที่มั่นทางการเมืองในทุกพื้นที่ตามคำขวัญที่ว่าไม่หนีไม่ตายและไม่แพ้โดยใช้ความเป็นจริงเป็นหลักในการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความเข้มแข็งของแต่ละพื้นที่เตรียมพร้อมกำลังมวลชนเพื่อต่อสู้กับความอยุติธรรมโดยการจัดตั้ง
ซึ่งถือว่าเป็นอาวุธสำคัญในการต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีความพร้อมมากกว่าโดยยุทธศาสตร์สำคัญของนปช.คือการรวมศูนย์และกระจายกำลังได้อย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ตกเป็นเป้าของการล้อมปราบนายนิสิตสินธุไพรผู้อำนวยการโรงเรียนนปช.นั้นมั่นใจนะครับว่าการประชุมแกนนำระดับภูมิภาคในวันนี้จะทำให้มีความเข้าใจกันทั้งระบบและเป็นการปักธงครั้งสำคัญของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งจะได้รับชัยชนะในการต่อสู้กับฝ่ายอำมาตย์ในที่สุดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยก็เรียกร้องให้ปปช.ชี้แจงกรณีเร่งพิจารณาคดีจำนำข้าวของนายกรัฐมนตรีรวมทั้งฝากเตือน7วันอันตรายม็อบประชาธิปัตย์เตรียมวางแผนสร้างความวุ่นวายเพิ่มมากขึ้นค่ะนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเชื่อนะคะว่าการที่นายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ประกาศทำทุกวิถีทางเพื่อให้เกมทางการเมืองจบลงโดยเร็วที่สุดรวมทั้งให้องค์กรต่างๆยอมรับว่าประชาชนต้องการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งและแม้ว่าล่าสุดกลุ่มคนที่ออกมาร่วมชุมนุมจะลดน้อยลงก็ตามแต่รองโฆษกพรรคเพื่อไทยเห็นว่าม็อบประชาธิปัตย์กำลังเตรียมการใช้ความรุนแรงจนอาจทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นอีกเห็นได้จากท่าทีของคปท.ที่ประกาศคัดค้านการเลือกตั้งสว.ในวันพรุ่งนี้จึงทำให้สังคมไม่สามารถวางใจได้ว่าคนเหล่านี้ซึ่งเตรียมการวางแผนก่อจลาจลในช่วง7วันคือตั้งแต่วันที่29มีนาคมถึงวันที่4เมษายนเตรียมที่จะบุกยึดทำเนียบรัฐบาลหรือไม่สังเกตจากการเตรียมตั้งเวทีขนาดใหญ่ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้ารวมถึงการสร้างสถานการณ์ก่อเหตุปะทะในวันเลือกตั้งสว.เพื่อเรียกทหารออกมาปฏิวัติรัฐประหารโดยมีการฝากเตือนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของม็อบประชาธิปัตย์ให้ตั้งสติระวังการเข้าร่วมกับนายสุเทพรวมถึงกลุ่มตรงข้ามรัฐบาลรวมทั้งเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นอาวุธด้วยค่ะนอกจากนี้รองโฆษกพรรคเพื่อไทยยังเห็นนะคะว่าการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ไม่ขยายเวลาให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชี้แจงคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวอีก45วันโดยให้นายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยตนเองภายในวันที่31มีนาคมแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่เป็น2มาตรฐานของปปช.หรือไม่โดยตั้งข้อสังเกตปปช.พิจารณาคดีแบบเร่งรีบจนเกินไปต่างจากคดีทุจริตของรัฐบาลนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ล่าช้าเกือบ5ปียังหาเอกสารไม่เจอทั้งที่การพิจารณาคดีเชิงนโยบายปปช.ควรให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายจึงเรียกร้องให้ปปช.ชี้แจงเหตุผลที่ไม่ให้นายกรัฐมนตรีเลื่อนการชี้แจงคดีดังกล่าวอย่างชัดเจนไม่ควรปล่อยให้ประชาชนสับสนและขาดความเชื่อมั่นต่อกระบวนการทำงานขององค์กรอิสระที่มีวาระแอบแฝงค่ะครับอยู่นี่ในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวนะครับกับการที่ไม่ยอมขยายเวลาแก้ข้อกล่าวหาในคดีรับจำนำข้าวให้กับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีของปปช.นะครับประเด็นนี้ครับมันเป็นประเด็นที่ทั้งที่ปปช.เนี่ยเขาเพิ่งจะส่งเอกสารแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมให้เมื่อวันที่27มีนาคมซึ่งก็หมายถึงว่ามีเวลาเพียง3วันนะครับจนถึงวันที่31มีนาคมทำให้หลายฝ่ายนั้นออกมาตั้งคำถามถึงความเป็นธรรมของปปช.ประเด็นตรงนี้เราจะไปตรวจสอบกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับที่ปรึกษากฎหมายของพรรคเพื่อไทยซึ่งในขณะนี้อยู่ในสายกับผมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณเรืองไกรครับครับคุณเอกวรัญญูครับครับคุณเรืองไกรครับเท่าที่ผมได้ติดตามข้อมูลมานะครับคุณเรืองไกรเชื่อว่าในที่สุดแล้วเนี่ยปปช.จะชี้มูลคดีจำนำข้าวกับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยแหละครับเหตุผลก็คือทำไมคุณเรืองไกรจึงเชื่อเช่นนั้นนะครับเพราะว่าหากมีการเปรียบเทียบกับคดีทุจริตในโครงการประกันราคาข้าวของนายอภิสิทธิ์เนี่ยก็ไม่เห็นมีการกล่าวหานายอภิสิทธิ์ในฐานะที่เป็นประธานเหมือนกับนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับครับก็สถานการณ์ที่ปรากฏออกมาเนี่ยนะครับคือการตั้งนะฮะข้อกล่าวหาแล้วก็มีมติเนี่ยภายใน21วันครับแล้วก็ให้เอกสารต่อมาให้แค่49แผ่นนะครับแล้วก็เพิ่งมาให้เมื่อไม่กี่วันเนี่ยอีก280แผ่นนะครับตอนนี้เนี่ยที่ต้องเรียนพี่น้องให้เข้าใจก็คือเมื่อดูเอกสารแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีบางส่วนเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ครับนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะครับมันเป็นตั้งแต่สมัยที่คุณอภิสิทธิ์รับผิดชอบด้วย
นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าถ้าปปช.เอาเอกสาร49แผ่นกับ280แผ่นที่ว่าเนี่ยนะครับมากล่าวหาก็ต้องกล่าวหานายกอภิสิทธิ์ก่อนนายกยิ่งลักษณ์นะครับแล้วไอ้รายงานที่แนบมาเป็นเล่มเนี่ยก็เป็นรายงานตั้งของข้าวปี551 52อะไรเนี่ยครับซึ่งยังไม่เกิดรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์เลยนี่เอกสารที่ปปช.ให้ทีมทนายท่านนายกมาหรือให้ท่านนายกไปชี้แจงจะไปชี้แจงข้อมูลสมัยคุณอภิสิทธิ์ได้อย่างไรเข้าใจไหมฮะเพราะว่าไอ้ตัวเล่มเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลยมติครม.หลังสุดก็แค่ต้นปี54ซึ่งยังไม่ยุบสภาด้วยซ้ำไปครับนะครับซึ่งเป็นเอกสารที่เรียกว่าต้องฟันธงเลยว่าคือตั้งเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็เอาเอกสารแบบที่มันไม่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นก็คือวางแผนกันแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการชี้มูลก็คือไม่ยอมขยายเวลาทั้งที่เอกสารเนี่ยมันไม่ใช่ครับนะครับแค่นี้นะถ้าจะต้องอ้างคุณอภิสิทธิ์เข้ามาเป็นพยานเนี่ยมันก็ต้องขยายอย่างน้อยเป็นปีอ่ะครับนะครับแล้วเอกสารสตง.ที่แนบมาให้เนี่ยก็เป็นของปีเก่าครับอ้างหนังสือ4ฉบับ3ฉบับแรกเป็นเรื่องเก่าหมดเลยนะมีอ้างเรื่องใหม่อยู่ในฉบับที่4ส่วนหนึ่งแล้วก็มีส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องเก่าปะปนกันนะครับก็ฟังแล้วเนี่ยดูเอกสารแล้วก็เหมือนเอาความผิดสมัยอภิสิทธิ์เนี่ยมาชี้ผิดนายกยิ่งลักษณ์ด้วยครับซึ่งมันแปลกนะครับก็จำเป็นจะต้องให้ทีมทางพรรคเนี่ยนะครับก็ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็เอามาอธิบายให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนได้รับทราบความเป็นไปนะครับและที่บอกว่าท่านนายกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะต้องถูกดำเนินการเนี่ยภายในวันที่4หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะก็เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้มากทีเดียวจึงจำเป็นต้องแถลงแบบฟันตรงออกไปคุณลิงไกไอ้ประเด็นตรงนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะฮะในเรื่องของเอกสารที่เขาให้มาเพิ่มเติมเป็น280รวมทั้งหมดเป็น329แผ่นเนี่ยนะมันมีความเกี่ยวข้องไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เนี่ยแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับโครงการรับจำนำข้าวล่ะฮะก็นี่ครับซึ่งต้องถามดังๆฝากไปถึงทางปปช.นะฮะว่าคุณให้เอกสารอะไรมานะครับเอกสารกล่าวหาใน21วันมันควรจะเริ่มตั้งแต่นะฮะเฉพาะโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่หาเสียงเมื่อ3กรกฎาคม54ที่มีการเลือกผู้แทนไปเนี่ยนะฮะจนท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้ามารับตำแหน่งก็ควรจะตัดตอนมาจากตรงนี้แล้วนี่คุณไปเอาของเก่าเนี่ยมารวมด้วยแล้วคุณก็บอกว่าที่กล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเอกสารเปียกน้ำเอกสารมันเยอะก็ในเมื่อ49แผ่นเนี่ยมันเป็นส่วนใหญ่และเป็นของคุณอภิสิทธิ์ทำไมไม่กล่าวหาคุณอภิสิทธิ์ครับเห็นไหมฮะอันนี้ในชี้ให้เห็นจากเอกสารปปช.นะมีเจ้าหน้าที่ปปช.ชำนาญการเซ็นรับรองมานะครับเราก็พยายามตรวจสอบเอกสารว่าเอาละอยากตรวจสอบเราก็ยินดีให้ตรวจสอบนะครับเพราะรัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยอยากให้นะตรวจสอบอยู่แล้วแต่ไอ้ข้อตรวจสอบเนี่ยคำกล่าวหาเนี่ยมันต้องเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้ครับแต่ถ้ามันมีเอกสารที่เกี่ยวกับรัฐบาลชุดก่อนแล้วปปช.เนี่ยทำไมเลือกปฏิบัติหรือเปล่าทำไมไม่กล่าวหารัฐบาลชุดคุณอภิสิทธิ์พร้อมกันไปด้วยทั้งที่ผลขาดทุนเนี่ยนะครับก็บวกได้นะครับที่ชัดจากหนังสือของคุณสุภาเนี่ยก็แสนกว่าล้านครับนะครับเป็นตัวเลขแสนกว่าล้านแม้จะไม่ตรงกันดิบกันอยู่3 4พันล้านก็ตามแต่ไอ้หลักแสนล้านมันยังอยู่ครับปปช.เนี่ยนะครับก็แถลงอยู่นั่นน่ะว่าโอ้โหต้องสอบอีกนานต้องเรียกเอกสารเป็นหมื่นแผ่นเนี่ยนะมันไม่น่าจะใช่ครับนะครับในเรื่องการตรวจสอบเนี่ยมันหลบกันไม่ได้หรอกแล้วผมคิดว่าผมเนี่ยตรวจได้ดีกว่าอยู่แล้วเพราะมันเป็นอาชีพความชำนาญของผมครับนะครับอันนี้ก็จำเป็นต้องแถลงอีกครั้งเนี่ยนะครับมันมีข้อพิรุธหลายเรื่องเช่นนะครับพี่น้องประชาชนสงสัยว่า6ขั้นเนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยไม่ได้โปรดเกล้านะครับมันก็อาจจะพัวพันตั้งแต่คำสั่งของกระทรวงยุติธรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับท่านวิชาหรือไม่นะครับเพราะว่าโทษงบอำเหน็จความชอบเนี่ยยังปรากฏอยู่ในคำสั่งดังกล่าวนะครับคือคำสั่งที่176/2535นะครับประกอบกับตัวของคุณภักดีศาสตราจารย์ภักดีเนี่ยนะครับก็ปรากฏหลักฐานเนี่ยทั้งที่ผลสอบของวุฒิสภานะครับตอนที่ถอดถอนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่เนี่ยอันนี้ถือว่าชอบหรือไม่รวมทั้งคำร้องคุณอภิสิทธิ์เองเนี่ยไปเอาส.ส.ที่ลาออกแล้วมาเซ็นชื่อเนี่ยก็คุณบอกรัฐธรรมนูญเสียบบัตรแทงกันทั้งที่เป็นส.ส.คุณยังว่าผิดหมดเลย310คนครับแล้วคำร้องคุณอภิสิทธิ์ทำไมไม่ผิดล่ะนะฮะเห็นไหมฮะเมื่อคำ
ทำนองต่างๆดูกันแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเนี่ยคือมีธงตั้งกันไว้เพื่อจะฟันคดีจำนำข้าวให้เสร็จสิ้นแล้วก็จะนำเข้าสู่กระบวนการถอดถอนนะครับก็จำเป็นที่จะต้องแถลงให้เห็นข้อเท็จจริงนะครับเพื่อปปช.เนี่ยดูที่ว่าจะตั้งหน้าตั้งตาที่จะเดินลุยเข้าไปอีกหรือไม่นะฮะในประเด็นเอกสารตัวนี้คุณนึงไกรมองว่า1เนี่ยคือเรื่องของระยะเวลาที่มีอย่างจำกัด2เนี่ยเอกสารที่ให้มามีเกี่ยวข้องกับคดีของโครงการประกันราคาข้าวในสมัยของรัฐบาลอภิสิทธิ์ด้วยมาได้ยังไงจำนำข้าวใช่ไหมก็มีจำนำด้วยฮะมีด้วยใช่ไหมฮะมีด้วยครับแล้วก็เป็นตัวเลขคุณสุภาเองครับนะครับนะฮะแล้วทั้งหมดเนี่ยคุณเรืองไกรจึงมองว่ามันเป็นการมีธงมาใช่ไหมครับในประเด็นนี้ใช่สิครับก็คือต้องมีธงถ้าไม่มีธงในเอกสารพวกนี้เอามากล่าวหาได้ยังไงครับนะใช่ไหมฮะเอามากล่าวหาแล้วส่งเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องมาให้คนซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังจะไปชี้แจงเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนก่อนนี่มันทำได้ยังไงคุณเรืองไกรกำลังจะบอกว่าตอนนี้เป็นการชี้มูลแบบผิดๆหรือเปล่าครับทั้งผิดทั้งมั่วๆนะในความเห็นผมเนี่ยนะครับแต่ก็ด้วยความรบความเคารพของปปช.นะว่าคือสงสัยว่ากรรมการปปช.เนี่ยได้อ่านเอกสาร49หน้าหรือไม่ได้เห็นข้อมูล280แผ่นที่ให้ผู้ถูกร้องเนี่ยผู้ถูกกล่าวหาเขาไปแก้เนี่ยท่านเห็นหรือเปล่าครับท่านเอาเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับสมัยที่เขาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปแก้เขาจะแก้อะไรแล้วพอเขาจะขอขยายก็บอกว่าไม่ให้ขอแค่45วันเนี่ยก็ยังไม่ให้ครับนะครับก็แสดงว่ามีทองไว้หรือเปล่าถูกไหมฮะตัวเองไม่ดูเนื้อหาคำกล่าวหาเลยแล้วก็อ้างแต่เพียงว่ารัฐบาลรู้แล้วจะรู้ได้ไงในเมื่อท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยยังไม่ได้เป็นนักการเมืองเลยครับนะครับถ้าเคยเป็นส.ส.มาก่อนเนี่ยผมยังพอฟังได้นะครับว่าเป็นส.ส.มาตั้งแต่ปี 4-4-5 แล้วก็ต้องรู้เรื่องนี้นี่ท่านนายกยิ่งลักษณ์เพิ่งเข้ามาเล่นการเมืองเมื่อ3กรกฎาคม54ครับไอ้เล่มรายงานเนี่ยมันก่อน3กรกฎาคม54ตั้งหลายเดือนผมคิดข้อมูลดูแล้วเนี่ยผมตกใจมากว่านี่คือการทำงานของปปช.องค์กรอิสระที่มีความสุจริตโปร่งใสนะครับฟังแล้วเนี่ยผมรับไม่ได้ในฐานะผมเป็นนักตรวจสอบเนี่ยนะครับผมรับไม่ได้จริงๆครับนะครับคุณเรืองไกรฮะถ้าวันที่เขาจะมีการตัดสินกันหรือชี้มูลเนี่ยแหละครับคุณเรืองไกรคิดว่าปปช.นั้นจะใช้พยานหลักฐานใดในการเอาผิดกับนายกรัฐมนตรีเพราะอย่าลืมว่านายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ดูแลนโยบายไม่ใช่ผู้ปฏิบัติฮะนั่นสิครับก็คือว่าจะใช้พยานหลักฐานใดถ้าเป็นเอกสารนอกจาก49แผ่นหรือ280แผ่นแล้วคุณให้ประโยชน์แห่งความยุติธรรมกับผู้ถูกกล่าวหาเขาแก้ได้ยังไงคุณไม่ให้เขาดูเอกสารหรือมีเอกสารที่ปกปิดไว้เนี่ยนะเขาไม่รู้แล้วคุณบอกว่าคุณต้องรู้แล้วผมจะรู้หรือว่าคุณเอาอะไรมากล่าวหาผมครับผมจะรู้ไหมว่าปปช.เนี่ยนั่งพิจารณากันเนี่ยนะครับในองค์คณะทั้ง9คนเนี่ยท่านพิจารณาเรื่องอะไรที่จะให้ผมแก้ข้อกล่าวหาหรือให้ท่านนายกยิ่งรักแก้ข้อกล่าวหาครับหรือทีมทนายเขาจะต้องไปขอดูแล้วแก้ข้อกล่าวหาครับคุณบอกให้มาแค่นี้นะครับแล้วแค่นี้ที่ได้มาเนี่ยมันไม่เกี่ยวอ่ะนะครับมันมีเกี่ยวด้วยอยู่ส่วนเดียวแล้วมันเป็นข้อมูลพันกันมานะครับข้าวตั้งแต่ปี48 49จนถึง54 55เนี่ยนะครับเพราะนั้นในระหว่างทางเนี่ยนะครับก็มีผลขาดทุนตัวเลขก็ปรากฏชัดนะครับบวกลบคูณหารกี่ตารางก็สอดคล้องต้องกันหมดหนังสือสตง.ก็พูดถึงนะครับทั้งปีฉบับเนี่ยก็พูดถึงสมัยคุณอภิสิทธิ์ด้วยครับแต่ปปช.หยิบเฉพาะปลายของรายงานที่เกี่ยวข้องกับนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมาชี้ข้อกล่าวหาแล้วก็พยายามที่จะให้มันจบนะครับซึ่งถามว่าอันเนี้ยมีใครไปบีบบังคับปปช.ไหมกลุ่มมือที่มองไม่เห็นยังดำเนินการเพื่อจะทำให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองใช่หรือไม่ครับนะครับอันนี้คือตั้งข้อสังเกตถามไปดังๆนะครับถามดังๆจริงๆครับปปช.ทำงานกันอย่างนี้หรือครับนะครับก็คือคุณเรืองไกรเนี่ยพูดมาทั้งหมดเนี่ยคุณเรืองไกรก็ฟันธงว่าทางฝั่งนู้นเขามีถกมาและอย่างนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีรัฐบาลรวมไปถึงปปช.จะยังไงต่อล่ะฮะครับก็ชัดเจนนะว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องเป็นเกราะกำบังเนี่ยนะครับว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบเราไม่ได้ปฏิเสธการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนะครับเราไม่ได้ปฏิเสธการทำหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญแต่ถ้ามันมีหลักฐานประจักษ์ชัดว่าท่านกำลังเดินไม่ตรงเดินไม่เที่ยงนะครับเราก็ต้องฟ้องประชาชนครับนะครับเพราะประชาชนเป็นคนดูเป็นคนตัดสินคำตัดสินของพวกท่านเนี่ยว่ามันอยู่ในความเที่ยงตรงหรือไม่มีการเบี่ยงประเด็นไหมมีการตั้งธงหรือเปล่านะครับเราก็ตั้งข้อสังเกตออกมาเพราะฉะนั้นวันนี้ปปช.อยู่เฉยไม่ได้หรอกครับ
ะครับท่านต้องชี้แจงสิครับว่าไอ้ข้อเท็จจริงที่จะมากล่าวหากันเนี่ยไม่ใช่บอกว่าโอ้โหพอเขายื่นขอแถลงไปบอกลงมติไม่รับคำคัดค้านคุณวิชาไม่รับขอขยายเวลาไม่ให้แต่พอเอาเอกสารมาอยู่ในมือของผู้ถูกร้องทีมทนายก็ดูเสร็จเขาบอกเอ้ามันคืออะไรเพื่อชี้เปรี้ยงอะไรบอกตัวเลขยังไม่ตรงกันเลยนะครับแล้วมันไม่ใช่ตัวเลขความหมายท่านยิ่งลักษณ์ความหมายคุณอภิสิทธิ์นะครับเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนอ่ะแล้วก็ปปช.คำหนึ่งหรือไม่นะครับว่าเหตุผลเรื่องนี้มันจะเป็นสิ่งที่จะสะท้อนกลับมาว่านะครับสิ่งที่นะถ้าท่านทำเราทำผิดท่านนะเราไม่ได้ทำผิดท่านมาแล้วดาบนี้จะคืนสนองหรือเปล่าก็ฝากเตือนกันด้วยความหวังดีด้วยความเคารพเนี่ยนะครับว่าท่านทำหน้าที่เนี่ยเราเคารพแต่ท่านทำหน้าที่ด้วยความไม่ยุติธรรมจะให้เราเคารพพวกท่านได้อย่างไรคุณเรืองไกรตั้งประเด็นกลับไปนะฮะว่าถ้าเกิดว่ามีการชี้มูลแล้วมันไม่เป็นไปไม่เป็นธรรมก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าเป็นมุมแมลงสะท้อนกลับอย่างนี้แหละครับก็เหตุผลเนี่ยนะครับมันก็เกิดกระแสสังคมออกมาเนี่ยนะครับครับวันนี้เนี่ยกลุ่มการเมืองกลุ่มมวลชนบางกลุ่มก็บอกว่าใช่ไหมฝั่งรัฐบาลเนี่ยไม่เคารพกติกาถ้ากติกาชี้ให้เห็นจัดจ่ายอย่างเงี้ยถามว่าเราควรจะเคารพหรือไม่ครับผมขอถามสุดท้ายนะครับคุณเรืองไกรครับกับประเด็นที่มีทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์เขาออกมากล่าวว่าการที่พรรคเพื่อไทยรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับออกมามีท่าทีลักษณะนี้เป็นการถ่วงในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือขององค์กรอิสระในประเทศไทยก็ง่ายนิดเดียวประชาธิปัตย์มาดูเอกสารด้วยกันไหมครับหรือจะให้ผมเอาไปให้ดูที่พักไหมครับถามแค่นี้แหละไอ้ที่ออกมาพูดกันเก่งๆกันทุกคนเนี่ยกล้าดูเอกสารไหมก็ยกโทรศัพท์ถามที่ว่าคุณเรืองไกรขอดูเอกสารหน่อยผมพาดพิงไปถึงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจริงเท็จเป็นประการใดคุณเรืองไกรมั่วหรือเปล่ากล้าหรือไม่ประชาธิปัตย์ครับถูกไหมฮะและรวมกระทั่งปปชเนี่ยนะครับพร้อมที่จะแถลงต่อสื่อมวลชนไหมถ้าถามว่าวันจันทร์วันอังคารผมถือเอกสารนี่ไปถามว่าท่านปปชทั้ง9ครับอันนี้คืออะไรกล้าไหมล่ะครับครับนะครับก็ประเด็นนี้ก็ต้องรอดูกันวันที่31มีนาคมนี้นะครับว่าจะไปชี้แจงอย่างไรแล้วก็จะมีผลออกมาเป็นอย่างไรนะครับท่านครับครับผมครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเรืองไกรมากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับยินดีครับคุณเอกวรัญญูครับคุณครับครับสวัสดีครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เรียกร้องปปช.คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาในการตัดสินคดีจำนำข้าวระหว่างการลงพื้นที่นะคะคลังกลางขององค์การคลังสินค้าจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อมีการตรวจสอบปริมาณและก็คุณภาพในสต็อกข้าวรัฐบาลค่ะนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยผู้ประกอบการค้าข้าวเดินทางลงพื้นที่คลังกลางขององค์การคลังสินค้าหรืออกส.ที่คลังพรหมนครหลัง4ในอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวของรัฐบาลก็พบนะคะว่าข้าวทั้งหมดเป็นข้าวคุณภาพดีมีครบตามจำนวนที่ระบุไว้โดยการลงพื้นที่ตรวจโกดังข้าวครั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการค้าข้าวเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่จะนำไปเปิดประมูลในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการค้าข้าวในการเข้าร่วมเสนอราคาซื้อข้าวนะคะในสต็อกของรัฐบาลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมเรียกนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าชี้แจงและยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการรับจำนำข้าวในวันที่31มีนาคมนี้โดยเห็นว่าปปช.ควรให้ความเป็นธรรมและโอกาสรัฐบาลในการยื่นเอกสารหรือชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวและให้คิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับชาวนาซึ่งวัตถุประสงค์การดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพราะต้องการช่วยเหลือชาวนาให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการดำเนินการก็เป็นไปอย่างถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอวิงวอนนะครับทางคณะกรรมการปปช.ว่าได้เปิดโอกาสให้รัฐบาลได้นำเสนอข้อเท็จจริงข้อมูลให้ครบถ้วนก็เราเข้าใจว่าดีว่าทางคณะกรรมการปปช.ก็ต้องการที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายผู้ร้องคัดค้านไอ้ผู้ที่มากล่าวหาต่างๆแต่ในขณะเดียวกันในฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาคือรัฐบาลและผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือชาวนาเนี่ย
ทางปปช.ก็ขอผมขอวิงวอนนะครับให้ท่านได้ให้โอกาสอันนี้นะครับนะหวังว่าท่านคงเป็นที่พึ่งของประชาชนชาวนาอย่างไรก็ตามโครงการรับจำนำข้าวมีมาตั้งแต่ปี2528ทุกรัฐบาลก็ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวแต่ในส่วนของราคารับจำนำนั้นส่วนใหญ่จะต่ำกว่าราคาตลาดมีเพียงรัฐบาลชุดปัจจุบันเท่านั้นที่ราคารับจำนำสูงกว่าตลาดซึ่งเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ให้ชาวนาอย่างแท้จริงค่ะแกนนำกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนนะครับออกมายืนยันว่าจะเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระนะครับที่ได้นำมวลชนทำลายข้าวของของกลุ่มกปป.รวมทั้งจะเอาผิดกับสอรส.ด้วยที่ไม่ยอมมาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้ครับกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาชนหรือกปป.ช่วยกันเก็บสิ่งของสัมภาระออกจากบริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ตามที่แกนนำประกาศยุติการชุมนุมชั่วคราวหลังจากที่ม็อบประชาธิปัตย์จากเวทีแจ้งวัฒนะนำโดยนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือพุทธอิสระนำมวลชนรื้อถอนทำลายข้าวของจนเกิดความเสียหายรวมทั้งมีรายงานว่ามีมวลชนกลุ่มกปป.ได้รับบาดเจ็บด้วยนายสอนรักมาลัยทองแกนนำกลุ่มกปป.ยืนยันว่าจะแจ้งความเอาผิดกับนายสุวิทย์หรือพุทธอิสระที่นำมวลชนม็อบประชาธิปัตย์มาก่อความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินนายสอนรักมองว่ากลุ่มกปป.เป็นคู่กรณีกับปปช.เหตุใดนายสุวิทย์หรือพุทธอิสระจึงอยากเป็นคู่กรณีกับกปป.ทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับว่าฝ่ายอำมาตย์มีการรับลูกกันอย่างต่อเนื่องเพราะตั้งแต่กองทัพแถลงว่าให้กปป.รับผิดชอบต่อความรุนแรงหากเกิดเหตุการณ์จนไปถึงระเบิด M79 ที่ตกในสำนักงานปปช.และบุกตรวจค้นเข้าจับกลุ่มการกปป.ในยามวิกาลแล้วโยนความผิดว่าเป็นอาวุธของกลุ่มกปป.ทั้งที่ม็อบประชาธิปัตย์ชุมนุมมานานแต่ไม่เคยมีการตรวจค้นพร้อมกันนี้นายสอนรักยังยืนยันด้วยว่าจะเข้าแจ้งความเอาผิดกับศูนย์อำนวยการรักษาความสงบหรือสอรส.ที่ไม่ดูแลความเรียบร้อยโดยระบุว่าหากสอรส.ไม่สามารถดูแลประชาชนได้ก็ควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของประชาชนไม่ใช่ขัดขวางประชาชนเช่นนี้เราก็มาดีๆเราไม่ได้เป็นอันธพาลที่จะอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแต่เราบอกว่าพฤติกรรมของคุณเนี่ยปปช.6คนเนี่ยนะตอนนี้เหลือ5ทำไมไม่ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบว่าที่ไปที่มาเป็นเช่นไรคดีความที่ถูกดำเนินคดีคุณได้รับโทษหรือยังฉะนั้นจึงกราบเรียนว่าพวกผมก็จะเดินตามวิถีทางของประชาชนอย่างนี้ต่อไปและผมประกาศครับไม่หยุดครับเราก็เดินต่อแล้วก็บอกไปยังพุทธอิสระคุณรับผิดชอบคุณไปนั่งนึกให้ดีถ้าคุณเป็นพระคุณมีศีลหรือไม่ผมไม่เคยไปทะเลาะกับคุณนะครับแล้วคุณมาทำให้ทรัพย์ของคนอื่นเสียหายอย่างนี้คุณมีศีลหรือไม่ฉะนั้นรับผิดชอบต้องรับผิดชอบและสรส.ต้องรับผิดชอบทหารก็ต้องรับผิดชอบผบ.ทบ.ต้องรับผิดชอบนายสอนรักยังยืนยันด้วยว่าจะนำมวลชนกลับมาปปช.อีกครั้งในวันที่31มีนาคมเพื่อให้กำลังใจนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่หากนายกรัฐมนตรีไม่ได้เดินทางมาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านแทนเมื่อฝ่ายที่จะล้มรัฐบาลนี้ด้วยวิธีการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคนกลางที่จะเข้ามาย่อมไม่ได้มาจากการเป็นประชาธิปไตยแน่นอนและคราวนี้จะถูกเกมนอกวิถีทางขัดขวางเอาคืนตามมาอีกซึ่งก็มีการส่งสัญญาณเตือนจากฝ่ายที่ไม่ยอมรับการแหกกฎกติกาแล้วนะคะว่าไม่เอารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งค่ะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์คอลัมน์ชกคาดเชือกเรื่องนายกคนกลางนิ้วกลางผู้เชี่ยวชาญการเมืองทุกฝ่ายชี้ตรงกันว่าเหตุที่สถานการณ์ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เพื่อจะจับการเมืองไทยแช่แข็งหวังจะแก้กติกาการเลือกตั้งใหม่
พื่อทำลายระบบพรรคการเมืองลดอำนาจประชาชนในชนบทลงไปแต่ไปมายืดเยื้อยาวนานจนบัดนี้ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเสียทีนั้นทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพราะรถถังไม่ยอมมาตามนัดแล้วเหตุที่รถถังไม่ยอมติดเครื่องแล่นออกจากกรมกองเป็นเพราะสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยมีประชาชนจำนวนมากแสดงตัวผ่านการจุดเทียนปล่อยลูกโป่งชูป้าย Respect My Vote ไปจนถึงความเคลื่อนไหวของกลุ่มแสดงอย่างทรงพลังอันเป็นพลังฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งสนับสนุนรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งยิ่งฝ่ายจะล้มรัฐบาลด้านประกาศอย่างเปิดเผยว่าจะนำการเมืองไทยถอยหลังเว้นวรรคเลือกตั้งเว้นวรรคประชาธิปไตยจะมีรัฐบาลคนกลางฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งจะรักหรือไม่รักยิ่งลักษณ์จึงยิ่งผนึกกันไม่ยอมรับแผนการล้มรัฐบาลแถมรัฐบาลนานาชาติองค์กรต่างประเทศต่างเข้ามาแสดงท่าทีปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยกันอย่างเนืองแน่นแบบนี้รถถังก็ต้องจอดสงบอยู่ในที่ตั้งสำคัญยิ่งกว่านั้นคนสั่งรถถังได้ตรวจสอบสัญญาณที่จะเป็นการอบอุ้มสนับสนุนแล้วปรากฏว่างวดนี้ไม่มีสัญญาณใดๆนั่นก็หมายความว่าคนจะทำรัฐประหารต้องไปเสี่ยงเอาเองไม่มีแบ็คอันแข็งแกร่งปกป้องคุ้มครองเช่นนี้แล้วจึงทำให้กระบวนการที่ออกมาเคลื่อนไหวล้มรัฐบาลจึงต้องเคว้งคว้างเพราะสร้างกระแสปูทางแล้วแต่ลงเอยคนที่จะออกมาเปิดเกมดันไม่ยอมออกมาลงเอยแผนจึงต้องปรับเปลี่ยนใหม่ต้องไปให้บรรดาองค์กรอิสระเปิดหน้าเปิดตาออกมาจัดการรัฐบาลแทนแต่ฝ่ายรัฐบาลถือว่ายึดหลักกฎหมายและธรรมนูญและเดินตามแนวประชาธิปไตยทำหน้าที่ปกป้องตัวเองไปตามเพลงดาบฟันมาทางนี้หลบไปทางนั้นถ้าหลบไม่ทันใครโดนเชือดไปก็เอาคนใหม่มาทำหน้าที่แทนเพื่อรักษารัฐบาลและประชาธิปไตยเอาไว้ให้ได้ดังที่กล่าวกันอย่างเปิดเผยว่าถ้าปู่ไปก็ให้ปึ้งรักษาการถ้าปึ้งโดนก็เปลี่ยนให้รองนายกคนอื่นๆมารักษาการแทนไปเรื่อยๆโดยอีกด้านก็ต้องผลักดันให้การเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบให้ได้เพื่อให้มีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเป็นจริงจังในที่สุดทั้งนี้มีขบวนนักวิชาการฝ่ายก้าวหน้ามวลชนฝ่ายประชาธิปไตยอันเป็นพลังทางสังคมคอยกดดันกกต.ให้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ได้เพราะนี่คือสถานการณ์ปกป้องประชาธิปไตยครั้งสำคัญของประเทศที่มีประชาชนต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายาวนานตามสูตรสำเร็จที่เคยทำกันมาแล้วเมื่อปี2549คือจัดมวลชนมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลสร้างกระแสเพื่อเปิดทางให้เกิดการรัฐประหารล้มรัฐบาลและคว่ำประชาธิปไตยเพื่อไปร่างรัฐธรรมนูญและกฎกติกาใหม่มีเป้าหมายเพื่อจำกัดอำนาจพรรคการเมืองและฝ่ายทักษิณแต่รัฐธรรมนูญปี2550ก็ไม่อาจขวางการเติบโตของพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยที่มีน้องสาวทักษิณเป็นผู้นำได้เลยต้องมาจัดชุมนุมเพื่อล้มรัฐบาลและประชาธิปไตยอีกรอบเพื่อจะสร้างกฎกติกาใหม่ที่ยิ่งกว่ารัฐธรรมนูญปี50ไม่เอาอีกแล้วระบบเลือกตั้งแบบ1คน1เสียงต้องลดสิทธิ์เสียงของคนต่างจังหวัดลงไปให้ได้ไม่เช่นนั้นพรรคตัวแทนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมจะไม่มีทางชนะพรรคของฝ่ายทักษิณได้คงจะต้องแพ้ซ้ำซากต่อไปไม่สิ้นสุดปัญหาก็คือถ้าไม่มีการรัฐประหารเกมนี้ย่อมไม่อาจจบลงได้ไม่มีการยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญเท่ากับชัยชนะก็ไม่เกิดตอนนี้หวังพึ่งกระบวนการทางกฎหมายก็พบว่าไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยง่ายยิ่งฝ่ายรัฐบาลเดินตามกฎกติกาทุกประการยิ่งเป็นเกราะปกป้องคุ้มครองตนเองสถานการณ์ยิ่งยืดเยื้อกระแสก็เริ่มพลิกกลับ
จากแรกเริ่มผู้คนยุคใหม่ที่ไม่เข้าใจการเมืองพากันตื่นเต้นเคลิบเคลิ้มไปกับอารมณ์เกลียดรัฐบาลขี้โกงอยากได้รัฐบาลคนดีจนเสมือนกระแสล้มรัฐบาลจุดติดและลุกลามอย่างรวดเร็วแต่แล้วเมื่อประชาชนฝ่ายที่เข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ้งมายาวนานเรียนรู้ประวัติศาสตร์ซึ่งกว่าจะต่อสู้ให้ได้รัฐบาลที่มีนายกจากส.ส.เริ่มลุกขึ้นมาปกป้องรัฐบาลประชาธิปไตยปกป้องระบบเลือกตั้งบ้างแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่เรียนรู้และปกป้องประชาธิปไตยไม่ใช่พลังเล็กๆทำให้ความเคลื่อนไหวของฝ่ายที่ปั่นเรื่องให้ตื่นเต้นและชักชวนคนขาดประวัติศาสตร์ให้ออกมาร่วมกันล้มรัฐบาลไม่อาจทำได้ง่ายๆแนวร่วมก็เริ่มชะงักรถถังจอดนิ่งไม่ยอมสตาร์ทเครื่องทั้งหลายทั้งปวงจึงกลายเป็นนิยายเรื่องยาวระหว่างที่รมรันพันตูกันอย่างอุตลุดนี้เริ่มมีการหยิบยกประเด็นนายกคนกลางและครม.คนกลางมาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางไปจนถึงเริ่มมีการเปิดเผยตัวเต็งที่จะได้รับเชิญเข้ามาทำหน้าที่นี้หากแผนล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ทำได้สำเร็จคนที่ถูกเปิดชื่อส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่ร่วมสมคบคิดอยู่กับขบวนการไล่ยิ่งลักษณ์อีกส่วนไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อยู่ในข่ายที่จะได้รับทาบทามแต่เมื่อมีการเปิดเผยชื่อออกมาเท่ากับเป็นการหยั่งกระแสและสามารถเช็คปฏิกิริยาจากสังคมได้ฝ่ายที่หนุนการไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์คงจะเชียร์ให้คนเหล่านี้เข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐบาลคนกลางเพื่อปฏิรูปการเมืองขจัดนักการเมืองโกงเสียก่อนแต่ขณะเดียวกันฝ่ายที่ไม่ยอมรับการแหกกฎกติกาไม่เอารัฐบาลจากผู้ที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งไม่ยึดโยงอำนาจประชาชนเริ่มส่งสัญญาณเตือนถึงคนที่จะเข้ามาเป็นนายกคนกลางโดยไม่ผ่านเลือกตั้งทำนองว่าเหมือนเข้ามานั่งเก้าอี้บนกองเพลิงดีๆนี่เองนายณัฐวุฒิไสเกลือแกนนำเสื้อแดงผู้เปิดโผล นายกคนกลางและครม.คนกลางเปิดชื่อพร้อมส่งสัญญาณเตือนว่าจะเป็นนายกที่ไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้มากนักอาจจะอยู่ได้แค่ในกทม.หรือภาคใต้แต่ในขณะเดียวกันจะเป็นนายกที่ไม่ต้องออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ไหนเพราะจะมีประชาชนแห่กันมาเยี่ยมที่บ้านเองไม่เว้นวันจะว่าไปแล้วสถานการณ์ที่ไม่มีใครเหนือกว่าใครเช่นนี้ทำให้ทั้งสองฝ่ายก็อยู่สภาพที่ยากลำบากไม่แพ้กันดังที่มีคำเตือนว่าถ้าใช้วิธีนอกกติกามายึดอำนาจการเมืองจะเกิดความยุ่งยากยิ่งกว่าตามมาจะมีอีกฝ่ายเล่นนอกกติกาบ้างเช่นนี้ไม่มีวันจบสิ้นแน่นอนถ้าล้มรัฐบาลนี้ด้วยวิธีที่ไม่เป็นประชาธิปไตยคนที่เข้ามาแทนย่อมมาอย่างไม่เป็นประชาธิปไตยคราวนี้จะถูกเกมนอกวิถีทางเพื่อขัดขวางเอาคืนตามมาอีกกระแสเตือนนายกคนกลางว่าจะเจอนิ้วกลางไปทั่วบ้านทั่วเมืองจึงกระหึ่มไปทั่วยกเว้นว่าหานายกคนกลางที่ยึดโยงกับระบอบประชาธิปไตยนั่นอาจจะเป็นอีกทางออกที่ลดแรงต่อต้านลงไปได้ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับกับผลสำรวจของสวนดุสิตโพนะฮะต่อประเด็นของนายกรัฐมนตรีคนกลางครับค่ะขณะเดียวกันนะคะกลุ่มภาคประชาชนนะคะชาวกรุงเทพมหานครวันนี้เดินทางแจ้งความนะคะเอาผิดกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินให้วันที่2กุมภาพันธ์การเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะนะคะโดยยืนยันนะคะว่าเป็นการละเมิดอำนาจของพี่น้องประชาชนอย่างรุนแรงมากที่สุดนั่นเองค่ะติดตามรายละเอียดในช่วงหน้ากันค่ะ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าวค่ำดินเอ็นนะคะในช่วงนี้กลับมาติดตามนะคะกิจกรรมสาดแสงส่องสารกันบ้างค่ะครับผมโดยกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยนะครับได้จัดกิจกรรมสาดแสงส่องสารส่องความอยุติธรรมให้โลกได้เห็นทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อต้านกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ละเมิดสิทธิ์ในการแสดงออกของประชาชนพร้อมทั้งยังเรียกร้องให้หยุดการนำกฎหมายดังกล่าวนะครับมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อหาประโยชน์กันทางการเมืองครับที่บริเวณด้านหน้าศาลอาญาถนนรัชดาวันนี้กลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยหรือ LLTD พร้อมกับกลุ่มกราฟเสรีเพื่อประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและกลุ่มศิลปกรเสรีเพื่อประชาธิปไตยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาดแสงส่องสารส่องความอยุติธรรมให้โลกได้เห็นเนื่องในวันครบรอบ1ปีการกุมขังนายเอกชัยหงส์กังวานหลังจากที่ถูกศาลพิพากษาจำคุก3ปี4เดือนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนื่องจากขายซีดีสารคดีการเมืองของสำนักข่าว ABC ประเทศออสเตรเลียซึ่งก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับบทบาทสถาบันกษัตริย์ต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยนายรัฐพลสุภาโสพลผู้ประสานงานกลุ่ม LLTD ระบุว่าเนื่องจากเป็นวันครบรอบ1ปีในการคุมขังนายเอกชัยที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นเบื้องสูงตามกฎหมายอาญามาตรา112จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสาดแสงส่องสารเพื่อให้สังคมได้เห็นถึงความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการยุติธรรมที่ทำลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมทั้งยังเรียกร้องให้กับผู้มีอำนาจรัฐให้เสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนและหยุดนำกฎหมายมาตรา112มาเป็นเครื่องมือในการหาประโยชน์ทางการเมืองก็ครบรอบนะครับผมก็เป็นการครบรอบคดีของคุณเอกชัยนะครับแล้วก็คดีของคุณเอกชัยเนี่ยก็คือน่าสนใจที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคดีครับผมที่สะท้อนว่าม.112เนี่ยเป็นปัญหาของสังคมนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาพื้นฐานของการแสดงออกสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับซึ่งมันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆครับคือถ้าเราไม่สามารถอภิปรายไม่สามารถพูดกันได้ในที่สาธารณะหรือว่าไม่สามารถคือคิดในแง่ที่ว่าซีดีหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ครับโอเคมันอาจจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันกษัตริย์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหากเราไม่สามารถเผยแพร่ความรู้ในเชิงทั้งแง่บวกและอีกด้านหนึ่งมุมหนึ่งของสถาบันได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถสะท้อนเสียงที่แท้จริงของสังคมได้หรือไม่สามารถสะท้อนปัญหาของสังคมได้ว่ายังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายครับผมด้านนายเจริญหงส์กังวานบิดาของนายเอกชัยผู้ถูกกล่าวหาคดีหมิ่นเบื้องสูงขอบคุณกลุ่มนักศึกษาที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันนี้เพราะตั้งแต่นายเอกชัยถูกจับก็ได้รับความลำบากเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ผ่านมานายเอกชัยเป็นเสาหลักในการหารายได้และเป็นคนดูแลครอบครัวน่าจะเป็นอย่างนี้เลยว่ะก็อยู่บ้านมันช่วยบ้านทุกอย่างเราจะซื้ออะไรเขาก็จัดการให้ทุกอย่างอันนี้ลำบากมากไม่มีต้องอาศัยข้างบ้านอาศัยข้างบ้านทุกวันเราก็เกรงใจนะโหยมันลำบากมากเลยบอกไม่ถูกไอ้เรื่องลำบากมันแน่นอนอยู่แล้วคนที่ไม่ใช่อยู่ในเหตุการณ์ไม่รู้เรื่องลำบากคิดดูที่เราเดินไปไหนยังเดินไม่ได้เลยซื้อของกินก็ต้องอาศัยเพื่อนบ้านแล้วอาศัยเพื่อนบ้านมันไม่อยู่แล้วก็ต้องตะเกียกตะกายออกไปซื้อนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอ่านบทกวีถึงกระบวนการยุติธรรมพร้อมกับการกล่าวแสดงความรู้สึกและการแสดงละครก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการฉายแสงไฟสปอตไลท์ไปยังอาคารศาลอาญาเพื่อเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านกฎหมายมาตรา112ขณะเดียวกันในวันที่1เมษายนนี้ซึ่งจะเป็นวันแจ้งความแห่งชาติพรรคเพื่อไทยเตรียมรณรงค์ให้ประชาชนแจ้งความเอาผิดกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกรณีตัดสินการเลือกตั้งที่ผ่านมาโดยมิชอบรวมทั้งเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับองค์กรอิสระอีกหลายองค์กรด้านนายสมคิดเชื้อคงผู้สมัครส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าในวันแจ้งความแห่งชาติประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่พอใจการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระจะไปแจ้งความดำเนินคดีที่ทำให้ต้องเสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งภายหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นโมฆะ
หลังจากเมื่อวานนี้เจ้าของวลีเด็ด Respect My Vote ได้บุกเข้าไปชูป้ายกลางงานประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องให้ปฏิรูปตัวเองเสียก่อนที่จะเรียกร้องให้คนอื่นปฏิรูปวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณเอกอรรถกรนะคะถึงเหตุผลที่ต้องบุกเข้าไปชูป้ายกลางวงพรรคประชาธิปัตย์ค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเอกค่ะสวัสดีครับค่ะจากภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะทำไมคุณเอกจึงตัดสินใจนะคะที่เดินเข้าไปชูป้ายเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์นั้นปฏิรูปตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีการชูป้าย Respect My Vote ให้กับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะคนจริงผมเท้าความไปนิดนึงนะครับตอนที่ผมไปชูป้าย Respect My Vote นะครับก็คือเป็นวันที่คุณอภิสิทธิ์จะเปิดแผนปฏิรูปคือพิมพ์เขียวประเทศไทยนะครับที่ทางพรรคประชาธิปัตย์เตรียมกันไว้ตั้งแต่ปีต้นปี56นะครับแล้วที่ไปชูเพราะว่าเรารู้ว่าคุณอภิสิทธิ์กำลังรออำนาจเมื่อคุณสุเทพชุมนุมใหญ่เพราะสัปดาห์ต่อไปจะเป็นการชุมนุมใหญ่นะครับแต่เมื่อวานเนี่ยที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยมันมีการเอาแผนนั้นกลับมาเปิดตัวอีกทีหนึ่งคือจะมีการประชุมใหญ่ประชุมสมาชิกพรรคสมาชิกสกสขของพรรคทั้งหมดวันที่28-29ที่มิราเคิลนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงแผนปฏิรูปประเทศอีกรอบนึงก็คือการเปิดตัวอีกรอบนึงนะครับเหมือนรอบแรกทำไม่สำเร็จอย่างเงี้ยครับแต่รอบที่2เนี่ยผมเชื่อว่าเขาเตรียมกันเพื่อจะรออำนาจพิเศษที่จะทำก็คือพวกองค์กรอิสระต่างๆที่จะเดินเนินการตามแผนล้มประชาธิปไตยนะครับภายในต้นเดือนเมษายนนะครับที่จะเกิดขึ้นก็ตัดสินใจไปครับจากภาพที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเห็นเป็นภาพคุณเอกนั้นมีการเป่านกหวีดระหว่างที่มีการชูป้ายด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะนั่นคือสัญลักษณ์นกหวีดนั้นเป็นสัญลักษณ์ของม็อบประชาธิปัตย์นะคะตรงนี้เองคุณเอกต้องการที่จะสื่อถึงม็อบประชาธิปัตย์ยังไงคะคืออย่างแรกนะครับผมต้องแจ้งนิดนึงว่าผมไม่ได้เริ่มเป่านกหวีดก่อนถ้าใครเห็นในคลิปนะครับค่ะความจริงเนี่ยนกหวีดเสียงแรกที่ดังออกมาไม่ใช่ดังมาจากฝั่งผมมีการเป่าจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็คือกลุ่มเดียวกับกปปสเนี่ยนะครับที่อยู่ในโรงแรมที่อยู่ในบริเวณนั้นพอเขาเริ่มเป่าเนี่ยผมถึงเป่าตอบแต่ประเด็นคือถ้าเห็นความชุลมุนนะครับจะเห็นว่าพอเขาเริ่มเป่าเดี๋ยวผมถึงหยิบนกหวีดออกมามันเป็นการย้อนแยงว่าการที่ประชาธิปัตย์กำลังจะขึ้นสู่อำนาจอะไรก็ตามที่คุณชวนนท์เคยแถลงว่าถ้าผมได้อำนาจบริหารถ้าพรรคผมได้อำนาจบริหารหรือนิติบัญญัติผมจะเอาแผนพิมพ์เขียวประเทศไทยมาใช้เรากำลังย้อนแยงเขาไปว่าการที่คุณได้อำนาจมาจากนกหวีดนะครับเราก็สามารถใช้นกหวีดเหมือนกันเนี่ยแต่ผมขอปรับเป็นสีขาวเพราะผมไม่เห็นด้วยกับการดึงธงชาติมาเล่นนะครับ มาเป็นฝั่งตัวเองก็ย้อนกลับไปว่าเราก็สามารถจะไล่เขาได้เหมือนกันเมื่อวานถึงจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับอย่างที่บอกก็ชุลมุนนิดนึงครับ มีการสมาชิกพรรคต่างๆเข้ามารุมเราเหมือนกันครับค่ะจากการรุมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีกระแสข่าวออกมาส่วนหนึ่งนั้นคุณเอกนั้นก็ถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะโอเคครับผมผู้ชายนะครับผมก็แข็งแรงอยู่ครับแล้วก็ผมสงสารพี่ผู้หญิงที่ไปด้วยกันมากกว่าเพราะว่าไม่มีใครจ้างเรามานะครับเราไปในฐานะประชาชนเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนึ่งในแผนของการล้มประชาธิปไตยก็คือพรรคประชาธิปัตย์ร่วมมือกับองค์กรอิสระต่างๆตุลาการต่างๆทำสำเร็จเรารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างผมเห็นภาพของสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นผมก็ลุกขึ้นมาโดยใช้วิธีการสันติสำหรับผมก็ถือว่าผมอยากจะกระตุ้นจิตสำนึกของพรรคประชาธิปัตย์ให้หยุดตัวผมเองผมเชื่อว่าผมไม่เจ็บอะไรมากนะครับก็มีโดนที่แก้มโดนถีบโดนต่อยเนี่ยซึ่งธรรมดาถ้ามองกับการต่อสู้กับสันติของผมเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าทำประชาธิปัตย์ทำสำเร็จเนี่ยคนที่จะได้รับผลกระทบจากแผนที่เขากำลังทำเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีทั้งแผ่นดินนะครับและประชาชนจะเดือดร้อนทุกขั้วและแหงผมก็ลุกขึ้นมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งครับค่ะคุณเอกคะมีหลายคนนะคะมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมนะคะสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จึงมีนกหวีดติดตัวไว้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะมันไม่ใช่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หรือเป็นกปปสครับเขาแยกกันไม่ออกอยู่แล้วนะครับค่ะผมพบคุณจัดนะครับที่จัดแล้วก็เป็นผู้ชุมนุมในเวทีกปปสผมพบหลายๆคนที่ไปขึ้นเวทีกปปสอยู่แล้วมันคืออย่า
อย่าแกล้งทำเป็นไม่รู้ว่าไม่ใช่พวกเดียวกันผมตะโกนคำแรกคือคุณจะเป็นรูปประเทศได้ยังไงในเมื่อคุณยังขัดขวางการเลือกตั้งอยู่เลยเขารู้ว่าสสที่ไปขัดขวางเลือกตั้งคือสสของเขาครับอย่างเช่นเขตหลัก4เขตอะไรก็ตามหลายๆที่ในกรุงเทพที่ถูกขัดขวางการเลือกตั้งแม้กระทั่งต่างจังหวัดก็คือคนของพรรคประชาธิปัตย์เองจะปฏิเสธทำไมว่าไม่ใช่ร่วมกันการที่ประชาธิปัตย์พูดอย่างนี้ตลอดเวลาแม้กระทั่งการโยนวัฒกรรมเลวร้ายใส่คนที่ไปเห็นต่างอย่างผมจะเห็นว่าผมไม่ได้ด่าทออะไรครับประชาธิปัตย์เลยนะครับแต่การที่บอกว่าขี้ข้าบางอะไรก็ตามมันเป็นพฤติกรรมเดียวกับกปปสเลยและการใช้กำลังต่างๆครับมันไม่ต่างกันเลยครับมันอย่าใช้คำว่าพกประชาธิปัตย์พกวีดหรือว่ากปปสเขาคือคนกลุ่มเดียวกันนะครับมันต้องยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าสังคมไทยเราจะผมต้องเรียกว่าดัดจริตเกินไปที่ความเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่สังคมไทยนะครับพรรคประชาธิปัตย์ดัดจริตที่จะแบบไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นแล้วถามว่าคุณสุเทพมีเรามีภาพคุณสุเทพกับคุณอภิสิทธิ์อมนกหวีดพร้อมๆกันกี่รอบแล้วนะครับจะปฏิเสธทำไมว่าไม่ได้ร่วมมือกันประเทศเราดัดจริตขนาดที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ไปอมไปเป่าไปเดินไปแห่ขบวนกับเขาแล้วก็บอกว่าไม่รู้เรื่องมันเป็นไปไม่ได้ครับที่มันจะแยก2คนนี้ออกจากกันมันคือคนกลุ่มเดียวกันครับค่ะคุณเอกคะคุณเอกเป็นคนหนึ่งที่แสดงออกเรื่องของเชิงสัญลักษณ์ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะอันนี้สอบถามเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าเกิดมีนายกคนกลางขึ้นมาจริงๆหรือว่านายกเถื่อนขึ้นมาจริงๆกรณีนี้จะมีการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์อะไรเพิ่มเติมมั้ยคะความจริงผมเรียกว่านายกผีบอกนะครับผมตั้งชื่อของผมเองนะครับว่าคนอื่นอาจจะเรียกเป็นนายกเถื่อนนายกนอกรัฐธรรมนูญอะไรอย่างเงี้ยครับผมเรียกว่านายกกับรัฐบาลผีบอกนะครับผมประกาศตั้งแต่วันแรกที่ผมไปชูป้ายคุณอภิสิทธิ์แล้วนะครับชูป้ายครั้งแรกเนี่ยจะเห็นว่าผมเอานกหวีดออกมาแล้วผมก็ประกาศไปแล้วว่าถ้าแผนคุณอภิสิทธิ์สำเร็จมันคือแผนเดียวกับคุณสุเทพคุณทางเสอ้ายหรือแผนคปท.ที่ไปยื่นแผนปฏิรูปสามาญแผนพิมพ์เขียวสามาญเนี่ยครับนกหวีดสีขาวจะถูกเอามาใช้เพื่อจะเป่าใส่เผาเราเรียกว่าเผาไล่นะครับนายกผีบอกของผมเนี่ยนะครับผมไม่ต้อนรับเราผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยค่อนประเทศนะครับไม่ต้องการนายกที่มาจากอำนาจพิเศษนายกที่เหยียบย่ำประชาชนขึ้นมานายกที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนที่ร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ไม่เคยเห็นหัวประชาชนเลยผมตะโกนออกไปนะครับเมื่อวานว่าประชาธิปัตย์กลัวประชาชนประชาธิปัตย์กลัวโกงประชาชนนะครับคือคำว่าขี้โกงคำว่าขี้ข้าที่โยนใส่ประชาชนเนี่ยมันหลายครั้งมากจนประชาชนลืมที่จะดูความผิดของตัวเองเลยคุณกลายเป็นซอมบี้ที่ลืมการโกงของตัวเองทุกอย่างเราจะใช้นกหวีดสีขาวขับไล่รัฐบาลผีบอกไปพร้อมๆกันครับผมเชื่อว่าหลายๆคนพร้อมจะลุกขึ้นพร้อมกับผมนะครับค่ะแสดงว่าไม่มีใครลุกขึ้นผมก็ยังยืนยันนะครับว่าแม้กระทั่งผมคนเดียวผมก็จะลุกขึ้นสู้ครับค่ะแสดงว่าสอดคล้องกับพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ยังไม่ยอมมีมติว่าจะลงเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นะคะซึ่งตรงนี้เองเขาหลายๆฝ่ายก็มีความคิดนะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นกำลังรออะไรอยู่หรือว่ารอการประเมินจากกระแสสังคมตรงนี้คุณเอกมองยังไงคะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้รอกระแสสังคมนะครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยแคร์สังคมไม่เคยแคร์ประชาชนพรรคประชาธิปัตย์รอคุณสุเทพกับอำนาจนอกระบอบอำนาจนอกระบบรอองค์กรอิสระรอตุลาการที่กำลังจะเหยียบย่ำฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ลงเลือกตั้งหากคุณสุเทพไม่เห็นด้วยพรรคประชาธิปัตย์ประกาศวันนี้ว่าจะไม่ลงเลือกตั้งเมินมติของ53พรรคการเมืองที่ร่วมแล้วประเทศไทยเรากำลังป่วยขนาดที่คุณสุเทพประกาศบนเวทีว่าจะไม่ยอมให้เปิดรัฐสภาจะไม่ยอมให้มีการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ประกาศสอดรับกันเลยครับเมื่อวานยังลังเลนะครับแต่วันนี้ประกาศสอดรับกันเรากำลังมีคนป่วย2กลุ่มที่รังเกียจประชาธิปไตยมากๆแล้วก็พยายามปฏิเสธประชาธิปไตยตลอดเวลาว่าไม่เอาเลือกตั้งไม่เอาประชาธิปไตยคนทั้งประเทศต้องรอ2กลุ่มนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ดูตัวเองเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพรรคตัวเองบ้างคุณมีข้อหาคนมีการทุจริตอะไรบ้างแม้กระทั่งการสั่งสลายประชาชนเมื่อปี53นะครับคดีเก่าๆที่ค้างไว้ประชาชนต้องตั้งลุกขึ้นมาตั้งคำถามว่าแล้วองค์กรอิสระที่คุณกำลังรับข้อมูลต่างๆหรือข้อมูลการทุจริตต่างๆคุณหายไปไหนทำไมข้อมูลพวกนี้ถึงไม่เคยดำเนินการกับพรรคประชาธิปัตย์หรือดำเนินคดีกับพรรคประชาธิปัตย์กับคุณสุเทพเลยแม้กระทั่งกลุ่มกปปส.ที่ทำอะไรไว้มากมายล่าสุดไปบุกเข้าไปในทำเนียบนะครับเรากำลังจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาผมไม่ทราบนะครับแต่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคง
คงต้องมานั่งดูกันผมพูดถึงประธานกปปส.กับคนที่อยู่เบื้องหลังกปปส.นะครับถ้าคุณปล่อยเหตุการณ์นี้ไว้เกิดขึ้นแล้วคุณทำสำเร็จผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยแล้วก็คิดเหมือนผมนะครับเราจะต้องลุกขึ้นมาเองผมยังพูดวันนี้พูดเล่นๆนะครับว่าถ้ากกต.ไม่อยากจัดเลือกตั้งกกต.ก็ลาออกไปหรือประชาชนอาจจะลุกขึ้นมาจัดเลือกตั้งเองประชาชนอาจจะลุกขึ้นมาเป็นปปช.ภาคประชาชนตลก.คือตุลาการรัฐธรรมนูญภาคประชาชนเองถ้าคุณไม่มีความยุติธรรมนะครับผมเชื่อว่าอย่างผมเนี่ยถ้าผมจัดเลือกตั้งผมสามารถยุติธรรมได้ทุกฝ่ายผิดคือผิดถูกคือถูกนะครับคือผมจะไม่ลำเอียงฝั่งแม้กระทั่งผมโปรใครก็ตามแต่ผมก็จะไม่ลำเอียงเพราะผมรู้หน้าที่ของผมว่าถ้าผมมีหน้าที่เป็นกกต.ผมก็ต้องรักษาลูกของผมการเลือกตั้งให้มันคลอดให้สำเร็จไม่ใช่ไปตะละตะแต๋ไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ทำท่าทำทางล้อเลียนแล้วก็จับผิดอีกฝั่งนึงโดยละเลยหน้าที่ของตัวเองนะครับสิ่งที่เรากำลังจะเจอเนี่ยมันคือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่หัวงอกันแล้วเนี่ยนะครับกำลังจับมือกันเพื่อจะทำให้ประชาธิปไตยมันหายไป5-10 ปีและคิดว่าประชาชนลากย่าหรือคนหาเช้ากินค่ำหรือแม้กระทั่งธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันกระทบไปหมดมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับค่ะแต่ประชาชนที่เขาพร้อมจะลุกขึ้นมาต้านแล้วจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองเราเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วครับสำหรับผมก็ใช้วิธีการชูป้ายแล้วก็สัญลักษณ์ของผมเพื่อจะเตือนพรรคประชาธิปัตย์ว่าคุณอย่าเป็นส่วนหนึ่งในการนองเลือดอยากกระหายอำนาจขนาดนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะหยุดนะครับถ้าเห็นพฤติกรรมเมื่อวานพรรคประชาธิปัตย์เหมือนเลือดผมเห็นเลือดผมแล้วอยากจะเป็นซอมบี้ที่กินเลือดผมคุณภาพลักษณ์ดีนะครับที่ผมเข้าไปผมเจอคนแต่งตัวดีๆภาพลักษณ์ดีหน้าตาดีพอผมชูป้ายผมจะเห็นว่าผมไม่ได้พูดคำหยาบสักคำพวกเขากลับกลายเป็นซอมบี้ที่พร้อมจะบดขยี้คนที่คิดต่างทั้งหมดแล้วผมถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ยังไม่มีอำนาจถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้อำนาจพรรคประชาธิปัตย์จะทำไงกับประเทศและประชาชนบ้างครับค่ะเป็นคำถามที่น่าคิดต่อเนื่องค่ะค่ะสุดท้ายนะคะคุณเอกคะวันที่1เมษายนนะคะเป็นวันแจ้งความนะคะแห่งชาติที่เราจะมีการจัดกิจกรรมกันเกิดขึ้นตรงกิจกรรมตรงนี้เองนะคะคุณเอกมีการร่วมกิจกรรมไหมคะหรือว่าจะไปแจ้งความที่จุดไหนยังไงเพิ่มเติมไหมคะผมวางแผนไว้ว่าจะไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสน.ทองหล่อนะครับแล้วก็ฝากประชาชนทุกคนละกันครับว่าสำหรับท่านที่คิดว่าประเทศเรามันเดินหน้าเข้าสู่ตรียุคที่จะเกิดขึ้นนะครับเราควรจะกระตุ้นจิตสำนึกของคนที่กำลังอยู่เบื้องหลังนะครับเช่นตลก.ปปช.กกต.ให้ใช้สิทธิ์ของเราในฐานะประชาชนจนนาทีสุดท้ายที่เราจะไม่สามารถไปใช้ถ้าเขาได้มีอำนาจขึ้นมานะครับผมเชื่อว่าขนาดการเลือกตั้งเขายังขัดขวางซึ่งการเลือกตั้งถือเป็นสิทธิพื้นฐานของเราด้วยซ้ำสิทธิพื้นฐานของ1ในสิทธิมนุษยชนของโลกนะครับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือการโหวตติ้งไรท์เนี่ยครับแล้วถ้าคุณละเมิดของเราเนี่ยคุณไม่มีทางจะให้สิทธิ์อื่นๆของเรานะครับผมขอเชิญชวนนะครับสำหรับผู้ที่สะดวกนะครับวันที่1เมษายนเราจะลุกขึ้นมาสู้กันด้วยกฎหมายแล้วก็ด้วยสันติวิธีจริงๆก็รอตอบกกต.ปปช.นะครับคุณควรจะหันไปมองดูตัวเองแต่ตอนนี้ประชาชนพร้อมจะลุกขึ้นมาดูคุณแล้วครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณเอกธากรเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณนะคะได้ครับครับผมขอบคุณมากครับครับเราจะมาต่อกันที่กลุ่มภาคประชาชนชาวกรุงเทพนะครับที่แจ้งความเอาผิดกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ได้ตัดสินให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะนะครับโดยทั้งกลุ่มนั้นเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญกำลังละเมิดอำนาจของประชาชนอย่างรุนแรงครับที่บริเวณกองปราบปรามกลุ่มภาคประชาชนชาวกรุงเทพกว่า100คนเข้าแจ้งความเอาผิดกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจำนวน6คนที่วินิจฉัยให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญพร้อมกับส่องไฟฉายเพื่อแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ถึงกระบวนการยุติธรรมที่มืดมนนางผู้มารีนบเก่งชาวกรุงเทพมหานครยืนยันว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการตัดสินใจแทนคนไทยทั้งประเทศเพราะตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่โดยเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมไทยไร้ซึ่งมาตรฐานในการตัดสินเพราะไม่ได้พิจารณาตามตัวบทกฎหมายพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าสู้จนกว่าจะได้ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเหมือนอย่างกับเราใช้สิทธิ์ของเราแล้วก็มากีดขวางเราอ่ะให้เราโมฆะอะไรเงี้ยเรา
คือเรามานี่เราก็ตั้งใจที่จะมาเอาประชาธิปไตยของเราใช่ไหมเราต้องเสียเวลาเสียทั้งค่ารถเสียหลายๆอย่างแล้วอยู่มาตัดสินโมฆะแบบนี้มันไม่เป็นธรรมอะถ้ากกต.เป็นธรรมแล้วอะกกต.ก็รู้ว่าวันที่ลงรับสมัครเนี่ยจะมีอุปสรรคกกต.ก็น่าจะเลื่อนสถานที่ก็ได้แต่กกต.ไม่เลื่อนกกต.ก็จะยืนยันว่าจะเอาสถานที่ตรงนี้ก็รู้อยู่ว่าฝ่ายนั้นน่ะเขามาคอยขัดขวางอยู่กกต.ก็ไม่ยอมย้ายที่มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วพอลงเลือกตั้งแล้วมันก็เป็นอันว่าหลายเขตที่ว่าเจ้าหน้าที่ก็หอบหนีกับปิดสำนักงานแบบเนี้ยมันก็ไม่ถูกใช่ไหมคนที่เขาตั้งใจจะไปใช้สิทธิ์แล้วเขาไม่ได้ใช้สิทธิ์นะอย่างเงี้ยมันก็เสียความรู้สึกอะค่ะเช่นเดียวกับนางกมลวรรณหาสารีชาวกรุงเทพมหานครที่ยืนยันว่าการเลือกตั้งไม่ได้เป็นโมฆะเพราะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้พิจารณาตามตัวบทกฎหมายโดยเห็นว่าการเคลื่อนไหวของม็อบประชาธิปัตย์เป็นการขัดขวางการพัฒนาประเทศพร้อมมองว่ากฎหมายในบ้านเมืองไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพราะเลือกปฏิบัติกับคนบางกลุ่มเท่านั้นขอให้ม็อบอย่าออกมารบกวนเขาอย่าออกมาขัดขวางเขาเหมือนวันที่2ที่ผ่านมานะคะแล้วพรุ่งนี้พี่น้องคะขอให้ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรา1สิทธิ์1เสียงของเรามีค่ามหาศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นในระบอบประชาธิปไตยมีกำหนดออกมาแล้วว่ากกต.กำหนดมาแล้วว่าเราต้องเลือกตั้งเราก็ต้องออกมากันนะคะอย่าเราต้องออกมาเลือกตั้งกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณสุเทพคะขอให้หยุดนะคะอย่ามาขัดขวางขอให้เดินตามกติกาอย่าเล่นนอกกติกานะคะคุณอย่าเอาระบอบกลางถนนน่ะออกมาใช้กับประเทศไทยนางกมลวรรณยังได้กล่าวเชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมกันปกป้องสิทธิการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พร้อมกับเชิญชวนให้ไปเลือกตั้งสว.ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้พรรคประชาธิปัตย์ยังไม่มีข้อสรุปนะคะว่าจะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือไม่โดยอ้างนะคะว่าเหตุการณ์ยังไม่สงบเพราะมีม็อบเครือข่ายเดียวกันยังชุมนุมต่อต้านการเลือกตั้งอยู่ค่ะนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์ได้นำกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนออกจากสวนลุมพินีเมื่อช่วงเช้าไปยังเส้นทางสายเศรษฐกิจเพื่อประกาศเจตนารมณ์บริเวณพระบรมรูปทรงม้าก่อนที่จะไปปราศัยที่หน้าลานอนุสาวรีย์พระปกเกล้าอาคารรัฐสภาจากนั้นจึงพากันเคลื่อนขบวนจากลานพระบรมรูปทรงม้าไปยังสวนลุมพินีโดยใช้เส้นทางถนนราชวิถีขาเข้าส่งผลทำให้การจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบอย่างหนักแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ตามโดยการปราศัยของนายสุเทพพยายามอธิบายถึงการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของม็อบกบฏกลุ่มนี้ที่ขัดขวางไม่ให้มีการรับสมัครและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาโดยมีม็อบคปท.ผสมโรงบุกเข้าไปยังทำเนียบรัฐบาลและขึ้นไปเปลี่ยนธงชาติบนตึกไทยคู่ฟ้าขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ที่ประชุมใหญ่สามัญเป็นวันที่2ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะส่งผู้สมัครลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่โดยอ้างว่ายังมีการชุมนุมของม็อบนายสุเทพซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการของพรรคที่ไม่ยอมรับการเลือกตั้งเช่นเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เห็นว่าสถานการณ์ยังไม่สงบค่ะมาต่อที่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับโดยสวนดุสิตโพระบุว่าคนส่วนใหญ่นั้นไม่เชื่อครับว่านายกรัฐมนตรีคนกลางจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองได้ในขณะนี้ครับจากกระแสข่าวการเสนอแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนกลางเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้รวมทั้งมีการเปิดเผยรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนกลางโดยนายณัฐวุฒิสายเกลือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจึงสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศจำนวน 1,118 คนระหว่างวันที่26ถึง28มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 34.3 ไม่แน่ใจว่าหากมีนายกรัฐมนตรีคนกลางจะทำให้การเมืองไทยนั้นดีขึ้นเพราะยังไม่รู้ว่าใครและจะได้รับการยอมรับหรือไม่ร้อยละ 27.05 เชื่อว่าดีขึ้น
พราะอาจช่วยให้สถานการณ์ทางการเมืองคลี่คลายมีผู้นำที่เป็นกลางประเทศเดินต่อไปได้ขณะที่ร้อยละ 24.40 เชื่อว่าเหมือนเดิมเพราะนักการเมืองยังคงเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ส่วนคำถามที่ว่าจากสถานการณ์ในปัจจุบันประชาชนคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะมีนายกรัฐมนตรีคนกลางประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 36.23 ระบุว่าจำเป็นเพราะอาจช่วยให้สถานการณ์ทางการเมืองนั้นคลี่คลายประเทศชาติเดินต่อไปได้ขณะที่ร้อยละ 32.85 นั้นไม่แน่ใจเพราะต้องรอดูว่าใครจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางโดยมีมากถึงร้อยละ 30.92 ที่มองว่าไม่จำเป็นเพราะแม้จะมีนายกรัฐมนตรีคนกลางบ้านเมืองก็ยังวุ่นวายต่างฝ่ายต่างแย่งผลประโยชน์และเห็นว่านายกรัฐมนตรีนั้นควรที่จะมาจากการเลือกตั้งส่วนความเห็นว่าใครควรจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางนั้นร้อยละ 40.55 ระบุว่าเป็นนายอนันต์ปัญญารชุนรองลงมาได้แก่นายพลากรสุวรรณรัตน์นายอาสาสารสินและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตามลำดับครับบุตรชายพันตำรวจโททักษิณก็ชี้นะคะว่าคนรักประชาธิปไตยต้องการที่ยืนในสังคมเพราะอำมาตย์ใหญ่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทำให้ประเทศล่มจมค่ะนายพันธงแท้ชินวัตรบุตรชายพันตำรวจโททักษิณเรียกร้องให้อำมาตย์ใหญ่แสดงความต้องการที่ชัดเจนว่าจะให้ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งหรือจะกลับไปเป็นระบอบเดิมก่อนพุทธศักราช2475คือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคณะผู้บริหารขึ้นมาเองเพราะหากมัวแต่ชักใยอยู่เบื้องหลังจะทำให้ประเทศชาติติดลมนายพันธงแท้เห็นนะคะว่าเหตุการณ์วิปริตที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเรานี้เป็นเพราะมีอำมาตย์ใหญ่คอยบงการอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ถูกทำลายกระบวนการสองมาตรฐานกลับเบ่งบานอย่างไม่เคยมีมาก่อนหรือการสั่งการให้องค์กรอิสระนั้นเอาผิดใครต่อใครตามใจชอบมีการสร้างวัฒกรรมขจัดระบอบทักษิณเพื่อเอาระบอบเทือกคิดอภิสิทธิ์หนุนอำมาตย์บงการทหารรอคำสั่งมาแทนซึ่งระบอบที่ชั่วร้ายเหล่านี้อาจทำให้ไทยต้องพังพินาศอาจถึงขั้นย่อยยับไปชั่วลูกชั่วหลานโดยเฉพาะการที่คน20ล้านคนออกไปเลือกตั้งแล้วถูกคน6คนตัดสิทธิ์เอาอำนาจของประชาชนไปมอบให้กับอดีตลุงกำนันแก่ๆที่เป็นนักธุรกิจการเมืองมืออาชีพมีแต่เรื่องถูกครหาเฉาโฉมาตลอดชีวิตการเมืองมาเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งหากนำพาประเทศเข้าสู่ระบอบเผด็จการหรือระบอบนายกเถื่อนเทือกตั้งแล้วก็เป็นเหตุผลที่คนที่มีจิตใจรักประชาธิปไตยจะพากันออกมาขอที่ยืนบ้างค่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันอีกครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความพร้อมของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งสว.ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวข้ามดินเอ็นนะคะในช่วงนี้กลับมาติดตามความพร้อมการเลือกตั้งสว.วันพรุ่งนี้กันค่ะครับผมโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับได้เปิดศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งก็เชื่อนะครับว่าจะไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆเกิดขึ้นครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเป็นประธานเปิดศูนย์รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาภายในอาคารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรจัดทำข้อมูลและประมวลผลการนับคะแนนให้มีความรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนายสมชัยกล่าวถึงการเลือกตั้งสว.ในวันพรุ่งนี้ว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญในสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ซึ่งทุกฝ่ายต้องยอมรับกับกฎกติกาการเลือกตั้งนายผู้ชงนุตราวงศ์เลขาธิการกกต.นั้นเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครอันมีการรวมพลังต่อต้านการเลือกตั้งในวันพรุ่งนี้แต่คงมีไม่มากเนื่องจากประชาชนเข้าใจการทำหน้าที่ของสว.ซึ่งไม่สังกัดพรรคการเมืองโดยขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนผลการนับคะแนนนั้นคาดว่าในเวลา 20:00 นของวันพรุ่งนี้จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการทางเราร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับที่จะรายงานผลนะครับอย่างที่ได้นำเรียนแล้วว่า
รายงานผลอยู่ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ซึ่งจะต่อจะร่วมกับทางทีวีช่องต่างๆด้วยนะครับรายงานตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปหลังจากที่หีบบัตรกับผลคะแนนส่งถึงเขตแล้วนะครับก็ได้มีการประเมินและการทดลองดูแล้วก็คาดว่าภายในเวลา 20:00 นคงจะทราบผลคะแนนนี้ยังไม่เป็นทางการนะครับในวันอังคารที่จะถึงนะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านก็จะได้พิจารณาในเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่21นะครับซึ่งเราได้รับมาเมื่อวานนี่เองครับเวลา 15:00 นครับก่อน 16:30 นะครับประโทษวันพฤหัสนะครับตอนนี้ทางสำนักงานได้ทำความนะครับประกอบข้อกฎหมายข้อเท็จจริงนะครับนำกลับเรียนแล้วครับก็ได้นำเสนอไปการล่วงหน้าแล้วทราบว่าวันอังคารนี้จะบรรจุวาระได้ครับก็คงจะมีการพิจารณากันเลขาธิการกกต.เปิดเผยด้วยนะครับว่าในวันที่1เมษายนนี้กกต.จะมีการประชุมเพื่อพิจารณาคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญส่วนข้อเสนอของ53พรรคการเมืองที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะให้มีการจัดการเลือกตั้งส.ส.ซึ่งทุกพรรคการเมืองนั้นต้องมีความเห็นที่ตรงกันระหว่างที่ประเทศยังไม่สามารถควบคุมความวุ่นวายทางการเมืองได้บรรดาประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนต่างก็เร่งพัฒนาศักยภาพของตัวเองโดยเฉพาะด้านคมนาคมเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งแน่นอนนะคะว่าผลที่ตามมาคือพี่ใหญ่ในอาเซียนอย่างไทยต้องล้าหลังและเสียโอกาสในหลายด้านแน่นอนค่ะติดตามบทวิเคราะห์เรื่องนี้จากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมเรื่องเพื่อนบ้านพร้อมอัปเดตเรื่องรถไฟความเร็วสูงของประเทศเพื่อนบ้านเห็นได้ชัดว่าหลายประเทศเคลื่อนไหวคึกคักตั้งแต่ปลายปีที่แล้วลาวลงนามทำสัญญาข้อตกลงพัฒนาเครือข่ายรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อกับเวียดนามมูลค่า 1.2 แสนล้านบาทไปเมื่อต้นปี2557เป็นรถไฟฟ้าสายแรกในโครงการเครือข่ายรถไฟเชื่อมภายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ลาวยังเจรจากับจีนสร้างรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงสู่12ปันนาหลวงพระบางและเวียงจันทน์ซึ่งมีโครงการจะเชื่อมกับไทยที่หนองคายด้วยเวียดนามมีแผนที่จะสร้างรถไฟสายเหนือใต้ระยะทาง 1,630 กิโลเมตรต้องใช้เงิน 1.8 ล้านล้านบาทฟิลิปปินส์เตรียมสร้างรถไฟความเร็วสูงในเกาะลูซอนเชื่อมระหว่างนครโลวากระยะทาง903กิโลเมตรต้องใช้เงินลงทุน 3.3 ล้านล้านบาทส่วนมาเลเซียและสิงคโปร์มีโครงการพัฒนารถไฟความเร็วสูงจากมาเลเซียไปสิงคโปร์ระยะทาง300กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะสร้างให้เสร็จภายในปี2563พม่าก็มีโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงจากย่างกุ้งไปคุนหมิงระยะทาง 1,920 กิโลเมตรแต่ยังอยู่ระหว่างการเจรจากันสุดท้ายอินโดนีเซียเตรียมที่จะลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน14ล้านล้านบาทมีหมดทั้งรถไฟความเร็วสูงถนนแบบเดียวกับโครงการ2ล้านล้านของไทยส่วนไทยเราก็อย่างที่รู้กันว่าพ.ร.บ.กู้2ล้านล้านต้องพับแผนแล้วหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญเป็นกระบวนการตรากฎหมายเป็นไปโดยมิชอบและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศก็ไม่ได้เห่ออยากมีอยากได้แบบเพื่อนบ้านแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศนั้นประเทศอาเซียนขยับกันหมดแล้วไม่ใช่แค่พัฒนาในประเทศของตัวเองแต่มีจุดมุ่งหมายคือการเชื่อมโยงอาเซียนหรือ AECสุดท้ายการเชื่อมโยง AEC หลายโครงการก็ต้องหยุดชะงักเพราะประเทศไทยยังไม่พร้อมด้วยเหตุผลว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนมาถึงช่วงของการ์ตูนล้อการเมืองนะครับซึ่งวันนี้คุณมณิชนันนั้นจะพาท่านผู้ชมไปดูกับโดมิโนชุดใหญ่กันครับโ
พ่อแม่พี่น้องคะตอนนี้การ์ตูนล้อการเมืองเขามากันแล้วนะคะสวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะมอมป้ากับการ์ตูนล้อการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะเจ้าค่ะไปยิ้มแก้มยอกันทีฉบับแรกกับเสี่ยไทยรัฐวันนี้เสนอเรื่องระวังล้มเป็นโดมิโนดึง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 กกต.พวกเราเนี่ยต้องทำใจงานใหญ่ให้ต้องเอียงนะเนี่ยระวังนะจะเอียงนะนะจะเอียงนะนะล้มการเลือกตั้งนะพวกเราว้าวว้าวใจสั่งให้เอียงหรือยังไงล่ะครับพวกท่านจี๊ด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 มาเลยกกต.นะขอรับจี๊ดจี๊ดเอ้าลุยเลยลุยเลยโอ้โอ้โอ้ยมอมป้าพูดเลยประเทศไทยไม่ใช่ของเล่นนะเจ้าค่ะชัดเจนนะอะต่อไปตามกันที่เดลี่นิวกับการ์ตูนขาประจำโดยขู่จ้ะค่ะอ๊อบอ๊อบช่วงนี้เนี่ยนะอากาศมันร้อนมากเลยนะโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกองค์กรอิสระนะเขากำลังแก้ปัญหานี้อยู่นะอ๋อเกี่ยวอะไรกันนะฮะอ๊อบก็เขากำลังพยายามแช่แข็งประเทศนะสิจะได้เย็นกันทั้งประเทศไปเลยไงเราอ๊อบอ๊อบเอาละประเทศไทยจะได้ไม่ต้องร้อนแล้วนะเจ้าค่ะเอ้ยไอ้เนี่ยเอาไปปิดท้ายกันที่ข้าวสดหนูนะกับประแจมเจ้าค่ะโอ้โหนี่นี่รู้ไหมหลังถูกเผยชื่อนายกคนกลางนะพวกตัวเต็งเนี่ยเขาก็หลบมุมกันหมดเลยนะฮะอย่างนี้ก็ไม่มีนายกคนกลางแล้วสิจะทุยโอ้โหมีดีเอามีแต่นายกคนมุมมืดละไม่ว่าฮึโอ้โหอมป้าก็อยากเห็นแล้วสิว่านายกคนมุมมืดน่ะหน้าตาเป็นอย่างไรเอาล่ะแต่ตอนนี้เวลาหมดเวลาพวกเราเตรียมพร้อมไปเลือกสว30มีนากันดีกว่านะเจ้าค่ะอาปายและลาและสวีดัดสวัสดีเจ้าค่ะมาติดตามข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะมีความคืบหน้าของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียออนไลน์เที่ยวบิน MH370 ที่หายสับสูญไปนายกรัฐมนตรีโทนี่แอบรอดของออสเตรเลียก็เปิดเผยนะคะว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งของกล่องดำบนเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียซึ่งจะออกปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบินลำดังกล่าวค่ะสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานนะคะว่านายกรัฐมนตรีโทนี่แอบรอดของออสเตรเลียเปิดเผยต่อสื่อมวลชนค่ะว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งของกล่องดำบนเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียซึ่งจะออกปฏิบัติการค้นหาเที่ยวบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียออนไลน์นะคะที่สูญหายไปเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่มุ่งหน้าจากกรุงกัวลาลัมเปอร์โดยมีจุดมุ่งหมายก็คือที่กรุงปักกิ่งของประเทศจีนนายแอบรอดนะคะว่าที่ซิดนีย์เมื่อเช้าวันที่29มีนาคมว่าจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ค้นหาตำแหน่งกล่องดำบนเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียลำหนึ่งในเมืองเพิร์ธซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นจะเป็นพื้นที่ค้นหาที่น่าจะเป็นจุดที่เครื่องบินตกมากที่สุดโดยผู้นำออสเตรเลียยังกล่าวนะคะว่าเจ้าหน้าที่อาจต้องเผชิญความยากลำบากในภารกิจนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรงค่ะจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่พบซากเครื่องบินที่สูญหายในพื้นที่ค้นหาใหม่หลังจากออสเตรเลียได้เปลี่ยนไปค้นหาซากเครื่องบินในพื้นที่ที่ห่างจากจุดที่คาดว่าเครื่องบินตกในตอนแรกไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 1,100 กิโลเมตรการค้นหาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ราว 319,000 ตารางกิโลเมตรซึ่งใหญ่กว่าพื้นที่ค้นหาก่อนหน้านี้ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ราว4เท่าทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทางการ
การออสเตรเลียก็คาดนะคะว่าสภาพอากาศที่เร็วร้ายในพื้นที่ค้นหาในช่วงบ่ายวันนี้อาจเป็นอุปสรรคต่อการค้นหาเที่ยวบินดังกล่าวด้วยขณะที่ตำรวจสากลก็ปฏิเสธข้อกล่าวหารัฐมนตรีมาเลเซียที่ว่าทางองค์กรนั้นใช้เวลามากเกินไปในการตรวจสอบฐานข้อมูลของทางตำรวจสากลว่าหนังสือเดินทางที่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่สูญหายของสายการบินมาเลเซียออนไลน์ใช้ถูกขโมยมาหรือไม่ซึ่งประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อผู้โดยสาร2คนของเที่ยวบินดังกล่าวใช้หนังสือเดินทางที่ถูกขโมยไปขึ้นเครื่องบินมาเลเซียออนไลน์เที่ยวบิน MS370 องค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือตำรวจสากลมีการออกแถลงการเมื่อคืนวันที่28มีนาคมว่าการตัดสินใจของมาเลเซียที่ไม่ขอข้อมูลจากฐานข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารท่องเที่ยวที่ถูกขโมยและสูญหายของทางตำรวจสากลก่อนที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ใช้หนังสือเดินทางดังกล่าวเข้าประเทศหรือขึ้นเครื่องบินไม่สามารถที่จะได้รับการปกป้องจากเทคโนโลยีที่ถูกตำหนิอย่างผิดจากมาเลเซียหรือทางตำรวจสากลนอกจากนี้นะคะทางการมาเลเซียให้ครอบครัวผู้โดยสารเที่ยวบินที่สูญหายและสื่อมวลชนเข้าพบเพื่อแจ้งว่ายังไม่ล้มเลิกการค้นหาผู้ที่อาจรอดชีวิตโดยให้เหตุผลค่ะว่าปาฏิหาริย์อาจเกิดขึ้นได้พร้อมกับย้ำว่าการให้ความหวังครั้งนี้ไม่ใช่การหลอกลวงแต่อย่างใดขณะที่ญาติของผู้โดยสารหลายคนพากันกล่าวนะคะว่าทุกคนยังคงมีความหวังขณะที่ล่าสุดค่ะเครื่องบินจีนนั้นก็พบวัตถุต้องสงสัย3ชิ้นซึ่งอาจเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบินมาเลเซียที่สูญหายลอยอยู่ในมหาสมุทรอินเดียบริเวณที่กำลังมีการปฏิบัติการค้นหาซากเครื่องบินลำดังกล่าวซึ่งมีสีขาวแดงและส้มตามลำดับที่พิกัดความสูง300เมตรค่ะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นประเด็นสำหรับข่าวภาคค่ำของสำนักข่าว DNN ท่านผู้ชมนะครับอย่าพลาดกลับไปติดตามรับชมกันได้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆรวมไปถึงคลิปวิดีโอผ่านทางโซเชียลมีเดียของเราที่สำคัญก็คือเข้าไปคอมเมนต์กันด้วยครับค่ะวันนี้คุณเอกวรัญญูอมรปานดิฉันนพวรรณเดชศรีวัฒน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ